สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาแนะนำหนังสือน่าอ่านกันค่ะหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าชีวิตเราไม่ได้ยืนยาวพอที่จะอยู่อย่างอดทนนะคะแค่ชื่อหนังสือก็โดนใจแล้วค่ะหนังสือเล่มนี้เขียนโดยคุณหมอชาวญี่ปุ่นนะคะชื่อว่าคุณซูซูกิยูสึเกะค่ะสำหรับพิกัดหนังสือเดี๋ยวปอจะใส่ไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปนะคะทีนี้มาดูที่ปกด้านหลังกันค่ะที่ปกหลังก็มีข้อความที่น่าสนใจมากๆนะคะพบกับ28วิธีคิดเพื่อชีวิตที่ปลอดโปร่งสบายใจเลิกฝืนทำสิ่งที่ตัวเองรู้สึกแย่เลิกเดินตามความคาดหวังของคนอื่นและหันมาใช้เวลาในแต่ละวันเพื่อตัวเองจริงๆสักทีแนวคิดของคุณหมอเนี่ยจะเน้นไปที่การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็สบายใจนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยค่ะอันนี้ปอยชอบมากนะคะเลิกเดินตามความคาดหวังของคนอื่นและหันมาใช้เวลาในแต่ละวันเพื่อตัวเองจริงๆสักทีค่ะทีนี้มาดูที่เนื้อหาด้านในหนังสือกันนะคะนี่ค่ะที่ด้านในจะแบ่งเป็นทั้งหมด5บทนะคะมี28ข้อค่ะอันนี้ปอยอ่านจบหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นหนังสือที่ปอยอ่านไปด้วยแล้วก็ไฮไลท์ไปด้วยค่ะเพราะว่าชอบมากๆนะคะสำหรับในคลิปนี้เนี่ยปอยจะไม่ได้มาสรุปหนังสือทั้งหมดนะคะแต่ปอยจะมายกข้อความที่ปอยชอบให้ดูกันค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นข้อความที่ปอยชอบที่สุดเลยนะคะเราไม่สามารถเปลี่ยนนิสัยของคนอื่นได้แต่สามารถเพิ่มหรือลดระยะห่างของความสัมพันธ์กับคนอื่นได้ตามใจชอบขอให้ถอยห่างจากคนที่ไม่ให้เกียรติคุณและให้ความสำคัญกับคนที่ให้ความสำคัญกับคุณนี่แหละคือการให้ความสำคัญกับตัวเองข้อความนี้ดีมากๆเลยนะคะอย่างถ้าเราเจอคนที่ท็อกซิกเนี่ยเราไม่สามารถเปลี่ยนนิสัยของเขาได้แต่เราสามารถลดระยะห่างของความสัมพันธ์ได้นะคะก็คือเราสามารถถอยห่างจากคนที่ท็อกซิกได้ค่ะถ้าสมมติว่าจำเป็นที่ต้องเจอกันเนี่ยเราก็สามารถที่จะตั้งกำแพงไว้ติดต่อพูดคุยเฉพาะเรื่องที่จำเป็นเท่านั้นนะคะการที่เราถอยห่างออกมาแบบนี้ก็เพื่อความสบายใจแล้วก็ความสุขของตัวเราเองค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นแนวคิดที่ดีมากๆนะคะมาดูอันต่อมาค่ะนี่ค่ะจะอยู่ที่หน้า147นะคะถ้าเจอเส้นทางที่เป็นความสุขของตัวเองต่อให้มันไม่ใช่สิ่งที่สังคมบอกว่าดีผมก็ขอแนะนำให้คุณมั่นใจแล้วก้าวเดินไปบนเส้นทางนั้นเลยคุณไม่จำเป็นต้องมีชีวิตเพื่อคนอื่นครับประโยคนี้ดีมากเลยนะคะคุณไม่จำเป็นต้องมีชีวิตเพื่อคนอื่นยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นเรื่องอาชีพนะคะอาชีพที่เราอยากทำอาชีพที่เราใฝ่ฝันเนี่ยอาจจะไม่ใช่อาชีพที่คนนับหน้าถือตาหรือว่าสังคมให้คุณค่าอะไรแต่ถ้าเป็นอาชีพที่เราทำแล้วมีความสุขเนี่ยก็ให้เรามั่นใจแล้วก็ก้าวไปบนเส้นทางนั้นเลยค่ะอันนี้ปอยชอบมากนะคะแล้วก็มาดูที่หัวข้อถัดมาค่ะอันนี้จะเป็นข้อที่23อยู่หน้าที่227ค่ะเรื่องไหนไม่ชอบก็หนีซะการอยู่อย่างสุขใจต้องมาก่อนถอยห่างจากสิ่งที่ไม่ชอบปฏิเสธสิ่งที่ไม่ต้องการเลิกทำสิ่งที่ไม่เหมาะกับตัวเองนี่คือเทคนิคสำคัญที่ช่วยให้เราใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจเพราะว่าชีวิตเราไม่ได้ยืนยาวพอที่จะอยู่อย่างอดทนนะคะให้เราถอยห่างจากสิ่งที่ไม่ชอบค่ะอย่าฝืนทำสิ่งที่เราไม่สบายใจนะคะนี่ค่ะคร่าวๆก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับข้อความที่ปอยอ่านแล้วรู้สึกประทับใจค่ะสำหรับปอยหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ดีมากๆเลยค่ะก็เลยอยากจะเอามาแนะนำกันนะคะถ้าใครชอบหนังสือแนวนี้ก็ลองหาซื้อมาอ่านกันดูนะคะปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ